ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่แน่ขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณหัวครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Techมาเราเปิดรับสายนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาดู SMS กันฮะถามถึง Vigo ครับวิ่งมา 60,000 กิโลเมตรครับต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ไหมครับไม่ต้องฮะน้ำมันคอมนี่คือ เขาว่ากันที่หลักแสนกิโลฮะคือจริงๆไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไร คือมันเป็นระบบปิดนะมันแต่ถ้าเอาให้ดีก็คือถ้าแสนหนึ่งก็เปลี่ยนมันก็ยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ไปยกเว้นกรณีที่มีรั่วในระบบน้ำยาแอร์สุดท้ายคือถ้ารั่วเนี่ยมันก็คอมเวลาที่เรายังฝืนใช้อยู่เนี่ยมันจะดันน้ำยาคอมน้ำยาที่เราเติมเนี่ยไอ้134A อะไรเนี่ยนะใช่ไหมน้ำยาแอร์ออกไปแล้วสุดท้ายพอมันหมดจริงๆมันก็ดันน้ำมันคอมออกไปด้วยนะครับที่เจอปัญหาที่คอมล็อกคอมพังเนี่ยคือบางครั้งช่างอุดรอยรั่วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วเติมแต่น้ำยาแอร์ลงไปแต่ว่าคันนี้รั่วไปเวลานานจนน้ำมันคอมออกไปด้วยน้ำมันคอมก็นึกถึงเครื่องยนต์เครื่องนึงอะมีน้ำมันเข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยเหมือนน้ำมันเครื่องอะนะครับโดยปกติมันไม่ต้องไปเติมถ้ามันไม่ได้รั่วไม่ได้อะไรนะฮะอย่างในกรณีที่เราถอดซ่อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนอันนี้ก็สำคัญเนี่ยช่างอาจจะเปลี่ยนชิ้นส่วนไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นช่างเทคนิคแล้วถ้าเขาอบรมมาตามหลักสูตรเนี่ยเขาจะต้องมีการเติมกลับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอย่างเช่นเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนตู้เปลี่ยนคอยล์ร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนชิ้นส่วนไหนไปจะมีการคำนวณแล้วก็ใส่น้ำมันคอมกลับคืนกลับไปที่เป็นชนิดเดียวกันนะกับคอมเพรสเซอร์รุ่นนั้นๆไม่ใช่ว่าทำสูญญากาศแล้วเติมน้ำยาแอร์อย่างเดียวนะครับน้ำมันคอมเนี่ยมันจะออกไปพร้อมระเหยไปพร้อมกับน้ำยาแอร์แล้วก็ชิ้นส่วนที่เราถอดออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเติมเพิ่มแล้วก็ถึงจุดนึงเมื่อถึงเวลาที่เราซ่อมใหญ่ก็จะต้องทำการถ่ายน้ำมันคอมเดิมออกแล้วก็ใส่น้ำมันใหม่เข้าไปให้มากที่สุดนะครับให้ได้ตามปริมาณของเขาร้อยกว่าใส่เยอะไปคอมน็อกแล้วมันหนืดเคยเห็นมันหนืดเติมเยอะไปแล้วเติมน้ำมันผิดนี่คอมพังเลยนะใช่ครับอ่ะมาดู SMS กันต่อบนหน้าจอนี้ Q2 ครับน่าเล่นไหมเมื่อเทียบกับ X1 จริงๆต้องมี GLA คันนะฮะในงบเท่ากันใช่ไหมใช่ครับไล่กันเลย Q2 เป็นไงพี่บอสไปดู Audi มา 1,400 TSI จริงๆมันก็เวิร์กดีนะครับผมว่าแต่วันนี้คือยังจับทิศทางของทางรับสัม Audi ใหม่ไม่ได้ถูกป่ะคือวันนี้ถามว่าลายใหม่ๆที่มันจริงๆออดี้มันเป็นรถน่าใช้อะนะแต่พอดีว่าในเมืองไทยขอนิดเดียวอ่ะคือขอดูทิศทางขอเวลาขอเวลานิดนึงอ่ะจริงๆนะว่าตอนนี้มันจะหมู่หรือจ่ามันดูทางไม่ออกจริงๆสำหรับในกรณีตระกูลเริ่มซ้ำที่เขาไปเทคออดี้นะแล้ววันนี้เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็อลังการนะแต่ว่าเรายังไม่เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนของ Audi เท่านั้นมันยังเร็วไปมันเพิ่งประกาศนี่เองก็ต้องรอดูนิดนึงก็ต้องบอกว่า Audi บ้านเราขอจับตาดูนิดนึงครับแต่ว่าเท่าที่เห็นลายของการนำเข้ารถต้องบอกว่า Audi รุ่นใหม่เนี่ยเขาจัดเต็มพอสมควรครับออปชั่นมาแบบพี่น่ากลัวเหมือนกันนะคือต้องบอกอย่างนี้ในตลาดโลกเนี่ยเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีประเทศไทยเท่านั้นเองที่มีปัญหาในเรื่องของทิศทางในการทำตลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยออดี้ก็ยังครองแชมป์ยังเป็นรถที่เทคโนโลยีมีเรื่องของรายการผลิตรุ่นต่างๆมากมายที่น่าสนใจติดอยู่สองพ่อแค่นั้นเองครับคือผมไม่รู้ว่าวันนี้ค่าเซอร์วิสเป็นยังไงสองพ่อจะเป็นไงแค่นั้นเองคือวันนี้ที่กลัวอยู่สองพ่อแต่ถ้าสามตัวนี้นะให้เลือก X1 GLA Audi Q2 นะผมเป็น GLA ครับ GLA 200ครับอันนี้ไม่มี GLA ที่คนที่ถามมาเขามีแค่ X1 กับ Q2 X1 ก็จะเป็นปลายโมเดลแล้วโอ้โหพี่เอ้ยผมเคยใช้มาแล้วชนนิดเดียวอ่ะไส้แตกเลยอ่ะเพราะมันหน้ามันเป็นพลาสติกหมดเลยอ่ะแล้วซ่อมแพงอ่ะ2 Audi Q2 ผมว่าอย่างที่ผมบอกแต่วันนี้ถ้าเพิ่ม GLA 200 Urban เข้าไปมันจบเลยไงสำหรับบ้านเราอ่ะมันจบเลยเลือกมาซื้อเบนซ์อีกครับหนึ่งเจมันจบเลย
อย่างเอาดีประเทศไทยในปัจจุบันนะครับตอนนี้ในการวางกลยุทธ์เนี่ยเขาเดินตาม Mercedes-Benz นะครับอาจจะด้วยเทคนิคต่างๆเนี่ยเขาดูเรื่องของการดาวไซด์เครื่องยนต์เลือกเครื่องยนต์ดาวไซด์คือเครื่องยนต์ซีซีน้อยแล้วก็ทำราคาถูกนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ของเขาในราคาเริ่มต้นที่เป็นเจ้าของก็ต้องบอกว่าดึงคนของ Mercedes-Benz ไม่เยอะครับผมรู้ละรอดูกันแล้วกันคือตอนนี้เราสรุปไม่ได้เพราะมันยังใหม่อยู่ออดี้ตอนนี้ยังไม่รู้ครับข้อเลยที่ผมกังวลอยู่แค่นี้เลยออดี้คือ1ค่าซ่อมใช่ค่าซ่อมอะไรจะโหดเหมือนเดิมมั้ยบริการหลังการขายเป็นยังไงอ่ะครับผมเนี่ย2อะไรว่าราคาแบบโดนขึ้นไปทีนึงนี่ถึงก็เลือดแตกเลยมั้ยไส้แตกเลยมั้ยขอแค่นี้2เรื่องรอดูชัดเจนเรื่องนี้นะค่าฟันหรือไม่ก็ถ้าออดี้ดูอยู่ก็ช่วยออกมาชี้แจงเรื่องการบริการหลังการขายเรื่องอื่นผมไม่กลัวเรื่องระยะเวลาและประกันเรื่องของการเซอร์วิสว่าราคามันเป็นยังไงปรับปรุงยังไงเดี๋ยวเราว่ากันช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ